ไอ้ไม่ไม่ไม่เราเราไม่ไม่เราผมถามเราได้ป่ะแล้วทำไมไม่เขียนบอกอ่ะทำไมไม่เขียนบอกไปเลยครับไม่ไม่เขียนบอกประกาศบอกหรือแปะไว้ตรงเนี้ยเป็นรูปเป็นอะไรไปเลยอ่ะอ่ะแล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยประชาชนเขาจะรู้ไหมครับแล้วเติมมาเท่าไหร่กว่าได้เนี่ยผมถามนายกหน่อยได้ป่ะตีฟรีหนึ่งครั้งเห็นไหมตีฟรีหนึ่งครั้งเอาแล้วเขารู้ไหมอ่ะว่ามันกิฟต์กันได้ไม่ได้อ่ะพี่มองในมุมมองคนอื่นบ้างดิเอ้าพี่ลองมามองมุมมองผมบ้างป่ะพี่มายึดอาวุธคนอื่นอย่างเงี้ยผมไม่โดนนะเว้ยแต่แม่งแย่จัดเลยว่ะอย่างเงี้ยแล้วผมขอมีคำถามนิดนึงตอนเนี้ยผมโดนถมหนักเลยอย่างนี้โอเคนี่นายกมาแล้วนายกมีคำถามมันคิดขวากิฟต์ให้กันได้ป่ะไม่ได้ครับมันก็มีคำตอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอตอนนั้นผมทำต่อหน้าพี่อาร์มไปนะทำกับไอ้บอสอ่ะไม่อย่างนี้ครับที่ทำต่อหน้าผมอ่ะนี่อยู่ตรงนี้กันใช่ไหมแล้วนี่ผมนู่นบนเวทีนู่นผมอยู่บนเวทีผมก็เฮแล้วผมก็พูดกับพี่อาร์มเอ้ยมันไม่ล็อกเปอร์เซ็นต์นี่หว่าดูย้อนหลังผมได้นะทีนี้ผมเขตตรงนี้แล้วทีเนี้ยผมมาขึ้นไปหน้าเวทีแล้วมีคนมาติดต่อไขว่าแล้วมีคนมาขอเพจเอผมก็เลยจัดการให้แล้วทีนี้ผมอ่ะก็เลยลงมาแทบจะไม่เห็นเหตุการณ์เลยว่าพวกคุณน่ะทำอะไรกันพวกคุณได้ถามผมไหมว่ามันเทรดได้ถามไหมไม่แม่ครับมาตรงนั้นก็ตีให้ปุ๊บแล้วก็ตีไปเลยตรงนั้นแล้วก็ตีเฉยแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ผมก็เห็นตอนตีไงแค่นั้นเองคือเรียกง่ายว่าคือพวกผมที่ตีไปเนี่ยมันไม่รู้ไงพี่อาร์มถ้ามันรู้ความเมคเซนส์มันมีที่ไหนพี่แล้วทีนี้ต้องถามว่ามันคลิกขวาแล้วก็มันกิฟให้กันได้ไหมคำถามของผมไม่ได้พี่พวกอย่างอื่นยังได้เลยอย่างอื่นอย่างเช่นแบบอย่างอื่นๆอย่างพวกฮาโคฮาชิอะไรพวกนี้ยังได้เลยมันก็มีหลายๆอย่างที่ไม่สามารถคลิกขวาให้กันได้อย่างเช่นระเบิดสตันคุณก็ไม่สามารถคลิกขวาให้กันได้แล้วถามว่ามันผิดไหมอันนี้มันกิจกรรมนี่มันไม่เหมือนกันไอเทมแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอกคือมันไม่รู้ไงพี่นั่นแหละประเด็นนะถ้ารู้จะทำไหมถ้ามูลค่าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดพี่บอกว่ามันเหมือน Infinity Stone อะที่แบบคนนึงเอามารวมกันไว้แล้วจะมีมูลค่าเป็นแบบมากขึ้นอะผมก็จะทำนะเพราะผมอยากจะโกงแต่นี่มันไม่ใช่มันแค่เหรียญโง่ๆซึ่งแบบมันเหรียญโง่ๆสมมุติว่า10ทีสมมุติว่ารวมไปแลกมา10ทีมันก็มีมูลค่าครับมันก็มีมูลค่านี่ถูกไหมล่ะใช่พี่มันก็มีมูลค่ามันไม่โง่มันไม่ขอไม่โง่นะไม่แต่คือประเด็นคือประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมันโดนลบมูลค่าของไปเท่าไหร่ต้องซื้อมาเป็น100อันเลยนะพี่ราคาของที่เกิดขึ้นนี่มันแบบเอาแค่ของน้องผมคนเดียวนี่ครับเป็นแบบหลายสิบล้านนะปืนบวก5บางคนเขายังตี70 80ล้านเลยอันนั้นอ่ะเรื่องยึดอาวุธอ่ะอันนั้นต้องคุยกับ PX แต่เรื่องที่มาเทรดกันอ่ะอ๋อไอ้ไม่ไม่ไม่แล้วแล้วผมถามเลยได้ป่ะแล้วทำไมไม่เขียนบอกอ่ะทำไมไม่เขียนบอกไปเลยครับไม่เขียนบอกประกาศบอกหรือแปะไว้ตรงเนี้ยเป็นรูปเป็นอะไรไปเลยอ่ะแล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยประชาชนเขาจะรู้ไหมครับแล้วเติมมาเท่าไหร่กว่าได้เนี่ยผมถามนายกหน่อยได้ป่ะตีฟรี1ครั้งเห็นไหมตีฟรี1ครั้งเอาแล้วเขารู้ไหมอ่ะว่ามันกิฟต์กันได้ไม่ได้อ่ะพี่มองในมุมมองคนอื่นบ้างดิเอ้าพี่ลองมามองมุมมองผมบ้างป่ะพี่มายึดอาวุธคนอื่นอย่างเงี้ยผมไม่โดนนะเว้ยแต่แม่งแย่จัดเลยว่ะอย่างเงี้ยยึดเลยอ่ะพี่ไม่คุยกันก่อนนะพี่เรียกประชุมใหญ่เลยได้ป่ะเนี่ยเอาคนใหญ่คนโตของประเทศมาคุยกันเลยป่ะมันแย่เลยเนี่ยพี่บอนใช่เรื่องป่ะเนี่ยบอนเตะน้องใจแล้วพี่มาบอกผมว่าไงบอกว่าแบบมันได้ป่ะได้ป่ะพี่รู้มันใช่เหรอมันใช่เหรอวะบอลใจเย็นก่อนใจเย็นนี่มาปฏิเสธอย่างนี้เลยเหรอวะนายกทำอย่างนี้เหรอเฮ้ยพี่บอลเฮ้ยของกูไม่โดนเลิฟกูยังรู้สึกแย่เลยอ่ะมันอะไรวะเฮ้ยนี่ปัดความรับผิดชอบจัดเลยเนี่ยไม่เขียนบอกดีวะบอลพี่มันไม่ใช่พี่รู้สึกคนเดียวคือฟังผมก็รู้สึกเหมือนกันน้องกูเลิกเล่นกันไปพึบเลยอ่ะมึงแก่สงสารมันเฮียมันเด็กอยู่เลยพี่ก็ใจเย็นเดี๋ยวรอไม่ใช่บาท2บาทด้วยก็รู้แต่ใจเย็นก่อนเฮียกูโคตรเฟลเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรวะนั่นน่ะมันใจเย็นมั้งผมก็เหมือนกันพี่ปืนบวก5นะไม้บวก5ปืนบวก5 2อย่างอ่ะไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเอางี้ผมจะพูดในความเป็นจริงถ้าเกิดเขาต้องการที่จะลงโทษขอให้เขาทำแบบนี้เลยว่าสมมติสายฟ้าแล้วกันตีปืนบวก6ติดลบปืนบวก6เหลือปืนบวก5เหมือนเดิมแล้วก็ใส่บินไป5ล้านหรือ10ล้านมันก็หนักพอแล้วอะแต่นี่ลบอาวุธมันเกินไปผมไม่โอเคอย่างแรงเลยนะผมไม่โอเคเลยไม่ได้มีอะไรแล้วอักษรเขียนบอกสร้างช่องโหว่มากเลยในการทำให้อ็อบเจกต์มันกิฟไปได้เนี่ยการที่ทำให้มันกิฟไม่ได้หรือเทรดไม่ได้มันก็ทำได้ไม่ใช่หรออย่างเช่นอาวุธหรือวอที่ใช้ได้คนเดียวแบบลองเทรดให้คนอื่นโดยไม่ใช่ตำรวจดิมันก็ไม่ได้ป่ะอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดิแต่เขาไม่ทำไงแล้วประชาชนผิดอะไรอะพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอคุยกับเขาฟังทาง
ังฝั่งเขาบ้างฟังฝั่งนายกบ้างไม่ก็เขาพูดมาหมดแล้วไงเมื่อกี้ตอนแรกกูก็ใจเย็นเพราะกูรอฟังเขาไงแต่พอเขาพูดมาเนี้ยแล้วเขาเหมือนแบบเชิงยังไงก็ไม่ได้แล้วกูก็ไม่โอเคแล้วอ่ะอย่างเงี้ยกูไม่โอเคเหมือนกันอ่ะกูจะไม่ได้โดนแต่กูก็เข้าใจอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่อ่ะอย่างเงี้ยน้องกูโดนอ่ะไม่ยอมอ่ะเข้าใจพี่แต่ถ้ามองในอีกมุมนึงอ่ะคือในมุมของนายกคือยังไงเราก็ผิดถูกไหมอ่ะผิดยังไงเขาไม่เขียนบอกมันเป็นช่องโหว่สิว่าคนไม่รู้เว้ยคนไม่รู้เว้ยมันผิดได้ไงมันไม่รู้คือเราคุยพี่ถ้าเสพของหรือปั๊มเงินมันยังพอว่าแต่นี่มันแบบที่ช่องโหว่เหรียญน่ะใครจะไปทำว่าถ้ารู้ว่าทำแล้วโดนลบอาวุธอ่ะมันคุ้มป่ะอาวุธโง่ชิ้นหนึ่งหรอกก็เช็คได้หมดอ่ะยังไงก็อยู่ในกำมือนายกอยู่ดีอ่ะไอ้แถมของไอ้บอสทำหน้าโกด้วยถ้ามันเป็นสิ่งที่อยากแอบทำจะมาทำอย่างนี้ทำไมถ้ารู้อ่ะรู้จะมาทำโชว์หน้ากล้องแบบเพี้ยวฟ้ามะพร้าวเปราะทำไมอ่ะไงอ่ะสุดท้ายโดนลบอาวุธแล้วโดนปัดอย่างเงี้ยแบบรุนแรงเกินไปมันลงโทษรุนแรงเกินไปอันเนี้ยมองว่าลงโทษรุนแรงเกินไปก็ไม่ได้ระบุบทลงโทษด้วยไม่ผิดครับไม่ผิดไอ้ที่บอกผมเข้าใจอยู่มันอาจจะมีเขียนบอกมันอาจจะก้ำกึ่งนะว่าตีได้ครั้งเดียวแต่เขาระบุโทษไว้ป่ะไม่เอาอย่างนี้สายฟ้ามีใครมีประกาศตอนที่เขาไปประกาศตอนแรกไหมว่าเขาเขียนไว้ป่ะว่าถ้าเกิดใครตีจะโดนลบอาวุธเขาได้คำระบุไว้ป่ะไม่ได้ระบุจริงใครตีแล้วจะน่ะเขาไม่ได้ระบุถูกป่ะอ่ะพี่บอลเออไม่คือช่องโหว่เต็มไปหมดเนี่ยไม่พี่ฟังก่อนดิเขาไม่ได้ระบุก็จริงเว้ยแต่ว่าคือถ้าในมุมมองของนายกเขาก็มองว่าเราหาช่องโหว่อยู่แล้วผมพูดถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพี่ใจเย็นรอคุยพี่ไม่ต้องไอ้นี่หรอกเดี๋ยวจากที่เขาเห็นใจอ่ะเขาจะไม่เห็นใจที่ผมพูดตรงเลยรอคุยกับเขาดีกว่าเข้าใจเว้ยว่าพี่เดือดเพราะว่ามันไอ้บอสอะมันน้องพี่มันอยู่ถ้าเขาจะคุยกับมึงเขาจะโพสต์บอกอะบอกมึงจะเลิกเล่นก็เลิกเล่นไปอะไอ้เหี้ยคนที่โดนลบอะรู้คำนั้นผมก็ติดใจตอนแรกผมก็ติดใจใครจะคุยกับมึงอะผมก็ติดใจเขาบอกมีปัญหาอะไรก็เชียร์หน้านายกได้แต่นี่คือเขาโพสต์บอกว่าหลังจากลบเสร็จเราบอกใครจะเลิกเล่นก็เลิกเล่นไปเลยพี่ก็ใจเย็นก่อนดิเดี๋ยวรอคุยกูไม่ได้โดนนะไอ้เหี้ยแต่น้องกูโดนแล้วก็หลายๆคนแม่ก็ไม่มันเข้าใจไอ้เด็กบอสมันก็นั่นแหละกูก็ใจเย็นมาตลอดนะแต่ว่ามันก็มันมูลค่ามันก็ไม่ใช่น้อยๆไงถ้ากูไม่ใจเย็นกูคงไม่ประกาศเรียกพวกมึงเนี่ยมารวมคุยกันหรอกแต่เมื่อกี้เขาพูดใส่กูแบบว่าก็มันก็ผิดอยู่แล้วป่ะอย่างเงี้ยแบบทั้งที่มันมีช่องโหว่มีแบบเต็มไปหมดช่องโหว่เต็มไปหมดอ่ะแต่เขาพูดมาแบบมั่นใจว่าเขาทำแบบเพอร์เฟกต์แล้วอ่ะครอบคลุมแล้วอ่ะเหมือนโยนทุ่มมาให้เราว่าเราอ่ะผิดเต็มๆอ่ะเพราะเขาครอบคลุมแล้วอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะระบุโทษก็ไม่ได้ระบุไม่ได้ประกาศไว้ด้วยว่าลดลบหรือเปล่าก็ถูกแต่ว่ารอคุยกับเขาดีๆดีกว่าเขาจะได้เห็นใจเผื่อเขาจะคืนให้พี่คิดมุมนี้ดิแต่ถ้าถามผมว่ามันหนักไปไหมอ่ะมันหนักไปเว้ยมันอารมณ์เหมือนโดนใบแดงโดนรีตัวเลยเพราะว่าของมันก็ไม่ใช่น้อยๆไงแต่ว่ารอคุยกับเขาดีกว่าคือแบบอย่างน้อยอ่ะกิจกรรมแอร์ดรอปก็คือกิจกรรมถูกไหมเราตัวบั๊กเราโดนปรับล้านหนึ่งแต่อันเนี้ยผมมองว่าทำไมเขาไม่ปรับล้านหนึ่งสองล้านว่าไปผมว่าโอเครอคุยกับเขาดูรอใจเย็นรอคุยกับเขาก่อนก็ได้รถท่อมว่าโอเคเพราะว่าวันนี้เขาทำมาเป็นกิจกรรมด้วยไงก็ไม่เข้าใจว่าแบบจากกิจกรรมแบบเนี้ยมันกลายเป็นแบบพลิกเลยอะไปอีกแบบนึงอะกิจกรรมดีๆอะถ้าเขาจะมาคุยมาคุยมึงตั้งนานแล้วถ้ามึงนั่งพับเพียบรอแล้วเขามาคุยอะถ้ามึงไม่แบบมาก่อม็อบอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มาข้างในก็ทางออกไปข้างนอกก็ได้พี่เอาจริงแต่ว่าแบบลดโทษได้ไหมแบบปรับเป็นล้านสองล้านกว่าไปชุดเตียวุฒิชุดนึงมันกี่บาทเองวะใช่ฟ้าง่ายก็ดีดิน้องมันง่ายที่มึงบอกก็ดีดิทำอย่างกับพึ่งแบบไม่เคยมีปัญหาบางปัญหามันก็แก้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องคุยกับเขาแบบหน้าบัตรเดี๋ยวนี้เลยถ้าปล่อยเวลาไปนานเดี๋ยวมันก็ไม่ได้คุยต้องคุยหน้าบัตรเดี๋ยวนี้เลยต้องคุยกับเขาไอ้มันรู้เรื่องเว้ยเฮียก็รอคุยกับเขามาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ไอ้บอสโดนลบกูก็รีบขับไปหาเขาที่ TC เขาก็หายตัวไปต่อหน้ากูเลยฟึบเลยหายตัวไปเสร็จกูมาหาพี่อาร์มอีกคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับมีค่ามั้ยครับเหี้ยใครไปทําวะไอ้เหี้ยไม่มีเลยครับไม่มีค่าแล้วกูมันกําลังจะไปหากินอยู่ครับเนี่ยรอครับมีค่ามั้ยครับเลิกต่อเลยครับมีค่ามั้ยไม่มีเลยครับมีค่ามั้ยครับหนุ่มไม่มีเลยครับพี่ชายไม่มีนะครับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมีค่ามั้ยครับขอซื้อต่อนะครับผมไม่มีเลยครับก็จิตใจใช่มั้ยโอเคครับก็ชุดตีชุดหนึ่งมันชุดละแสนสองแสนเองของพี่อ่ะพี่บอลของพี่อ่ะเด็กบอสตีติดใช่ไหมแต่ของพวกผมอ่ะตีไม่ติดนะจะบอกใ
ตีไม่ห้าหกทีตีไม่ติดโดนลบอาวุธนะไอเด็กบอสตีแค่ติดแค่ไม่พูแล้วมันไปตีอีกทีนึงไปตีปืนบวกห้าขึ้นบวกหกอ่ะตีไม่ติดไม่ติดเออก็คือมันเป็นบวกห้าเหมือนเดิมตั้งแต่แรกที่มีมาอยู่แล้วแล้วเขาก็ลบบวกห้าไปเลยไม่เหลือบวกเอสด้วยลบแบบลบยวงไปเลยอ่ะเออยังเหลือบวกเอสอ่ะใช่ถูกพี่แต่ว่าคุยแบบเหตุผลดีกว่าให้เขาแบบลดโทษอะไรลงได้ไหมเตียวุฒิชุดนึงอ่ะผมมองว่าแม่งแสนสองแสนอ่ะแต่ผมว่ายึดแบบลบไปเลยอ่ะมันก็เยอะไปจริงๆมันก็เยอะไปเกินไปเนี่ยเกินไปพี่ก็ใจเย็นก่อนจะแบบขอแบบลดโทษอะไรได้อย่างเงี้ยโดนบินอะไรก็ว่าไปไอ้โดนบินเนี่ยกูคิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่กูจะเรียกมาคุยแล้วไอ้เหี้ยแต่มันคงไม่ได้ง่ายอ่ะใช่เขามาคุยกับมึงไอ้เหี้ยถ้าเกิดมันมีวิธีอยู่พอเข้าใจแต่คนแรลบปุ๊บเขาพิมพ์ในทวิตเลยอ่ะไม่พี่บอลใจเย็นก่อนกูว่าคุยได้เป็นเรื่องมันกูว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นกูว่าเขาเห็นใจอยู่ไม่แต่ที่กูโมโหเพราะอะไรมึงรู้ป่ะน้องกูโดนลบอาวุธน้องกูสมมติมึงโดนลบอาวุธมึงยังคิดว่าเอ้ยมันเป็นข้อผิดพลาดมึงยังคุยได้วินาทีต่อมาเขาพิมพ์ขึ้นมาบอกใครจะเลิกเล่นก็เลิกเล่นไปอะไรเงี้ยไอ้บอสเลิกเลยตรงนั้นอ่ะกูสงสารมันไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ค่อยจะแย่เล่นไม่ได้โดนลบป่ะเนี่ยกูโดนลบกูไม่เป็นแค่นี้หรอกไอ้เหี้ยนี่ไอ้บอสมันโดนลบไปเฉยกูแค่อยากคุยให้น้องมันเรียกร้องความเป็นธรรมให้น้องมันไงมันไม่รู้ไงถูกป่ะมันผิดก็จริงแต่มันไม่รู้อ่ะความผิดที่มันไม่รู้อ่ะเฮ้ยทำไงวะมันไม่ใช่เรื่องบงเรื่องใบด้วยมันเป็นเรื่องแบบไอ้เหี้ยแบบช่องโหว่เล็กน้อยอ่ะที่คนแม่งไม่รู้แต่ถามว่าผิดไหมมันก็ผิดไงเพราะมันก็เขียนบอกอยู่หนึ่งครั้งแต่คือโทษอ่ะมันแรงไปนิดนึงอย่าเรื่องไม่เป็นไรเราทักไปข้างนอกยังพี่บอลไม่ทักหรอกไอ้เหี้ยทักไปทำไมไม่ผมว่าคุยได้นะผมว่ามันก็เราไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ไม่น่าจะอันนั้นอ่ะผมว่าคุยได้พี่ชั่วโมงที่แล้วกูก็พูดอย่างนี้แล้วกูก็ขับรถหาปล่อยแบบค่อยมาคุยกับเขาพรุ่งนี้ก็ได้มันเย็นๆดีกว่าไปคุยกับไอ้บอสไปคนที่มันโดนอ่ะเนี่ยคนที่มันโดนหนักๆเป็นใครก็งอมขนาดเนี่ยเพื่อนผมยังงอมเลยมันบอกว่าอะไรรู้ไหมไอ้เหี้ยมือกูชาเลยไอ้สัตว์แทบร้องงอมอ่ะไม่ใช่ของผมเองผมยังงอมแทนมันเลยไม่แบบแต่ถ้าแบบเรามาวุ่นวายอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นจากที่เขาจะเห็นใจเขาจะไม่เห็นใจเอานะเว้ยเพราะว่าแบบจะเย็นแบบค่อยคุยกับเขาดีกว่ามึงไม่เข้าใจเลยเหรอว่านายกเขาพูดอะไรใส่กูมึงจะไม่รู้ผมไม่ได้ยินมึงจะแบบอ๋อครับถ้ามึงถ้าเกิดเมื่อกี้เขาบอกเขาพูดมาแล้วกูไม่ได้แย้งไปมึงลองคิดอีกเบรนึงมึงย้อนเวลากลับไปทำลายเมื่อกี้ยืนพูดปั๊บปั๊บปั๊บครับอ๋อโอเคเออไหวเชี่ยเราแม่งก็ผิดนี่ว่างั้นไม่เป็นไรกันก็ได้ครับกลับไปไปเราผิดเองแหละเฮียน่ะมึงได้คืนป่ะถูกป่ะไอ้เฮียมึงต้องสร้างแบบเนี่ยมึงต้องอย่างนี้แหละไอ้เฮียมึงต้องคุยกับเขาให้มันเห็นแบบว่าเราคัดค้านน่ะถ้าไม่เกิดการอย่างเงี้ยมันก็คงคุยกับมึงอ่ะไม่ค่อยจะติดธุระอยู่ก็เราก็ค่อยคุยเขาก็ได้แบบว่าไม่วันพรุ่งนี้วันนี้ยังไงเราแบบถ้าเราคุยเขาได้เราก็ได้คืนไงทำไมเขาไม่คุยให้ความสบายใจก่อนล่ะว่าเดี๋ยวค่อยยังมีวิธีอยู่อย่างเงี้ยมีวิธีอยู่เราค่อยคุยกันเดี๋ยวเอานี่ใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่ามันยังมีวิธีอยู่ยังคุยกันได้ยังอะไรกันได้เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้ระบบมันเฮ้ยตีได้คนเดียวอย่างนี้แต่อาจจะผิดอย่างนี้ด้วยเขาแก้แย้งมาแบบให้ความสบายใจอ่ะเขาก็ทำได้ไม่ใช่เหรอว่าไม่ชอบพูดแบบพูดว่าเราผิด 100% มันก็ทำให้มันไม่โอเคไงแต่ถ้าเกิดพูดแบบเอ้ยใจเย็นๆนะครับเอางี้งั้นเดี๋ยววันหน้าพี่เอ็กมาค่อยคุยกันดีกว่าวันนี้เนี่ยยังให้คำตอบไม่ได้อย่างเงี้ยอะถ้าจะแบบไม่อยากให้มีปัญหาก็วันนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับเป็นวันพรุ่งนี้พี่เอ็กมาค่อยมาคุยกันยังตอบไม่ได้ว่าได้คืนไม่ได้คืนแต่เดี๋ยวมาคุยพี่เอ็กจบไม่ใช่เขามาบอกว่าเอ้ยเราผิดนะมันแบบเอ้ยมันไม่ได้เขียนบอกก็จริงแต่มันคิดได้ปะมันคิดได้ไหมอย่างเงี้ยฮัลโหลครับมันทำให้กูหัวร้อนดิรับไม่ยากมาส่งหน้าทำไมเขาไม่พูดว่าวันหน้าค่อยคุยจบตัดบทแค่นี้จบเลยกูก็ไปเลยก็คือวันหลังหน้าค่อยคุยจบเลยฮัลโหลครับยืนรออะไรอ่ะในเมื่อเขาบอกว่าวันหลังค่อยคุยวันนี้ให้ตอบไม่ได้ก็จบดิฮัลโหลครับแต่เขาพูดมาเมื่อกี้มันเป็นการบอกว่ามึงผิดไงเต็มๆไงพวกมึงโง่จังวะเฮีย
ลองทักไปบอกเขาคือใจเย็นๆก่อนผมว่าคุยได้เชื่อดิมันไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นไงผมว่ามันคุยได้ฮัลโหลได้ยินไหมครับครับรับอนุญาตหนึ่งชุดครับหน้าเวทีหมดแล้วครับโอเคครับใครมันอยากมามีปัญหาอย่างนี้ป่ะถูกป่ะถ้าเลือกได้ใครอยากมีกูก็อยากไปทำอย่างอื่นดิว่านั่งแบบเถียงกับนายกแม่งเป็นอะไรที่เชี่ยที่สุดแล้วล่ะจังหวะสตอรี่มีปัญหากับนายกเนี่ยทำไงได้ไหมขอซื้อข้าวต่อชุดหนึ่งได้ไหมอันหนึ่งได้ไหมครับผมจะสรุปแล้วข้าวไม่มีเลยครับไม่งั้นโอเคครับงั้นก็ไอ้นี้แยกย้ายก่อนไหมพี่แล้วเดี๋ยวผมไปลองคุยกับพี่เขาดูถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมเอาไอ้เงินที่ขายรถอะเอาขึ้นให้บอสก็ได้มึงขึ้นให้มันไม่ได้อะจากเงินที่จากเงินที่มึงควรที่เอาไปทำอย่างอื่นมึงทำอย่างเนี้ยมึงพูดเนี้ยมึงโชว์โง่อีกแล้วมึงพูดเหมือนมึงจะเป็นแบบคนรับผิดชอบเองอะทั้งที่ความผิดมันไม่ใช่ของมึงอะอย่าโง่ได้ป่ะลูกไอ้เหี้ยความผิดเนี้ยมึงก็เห็นกันอยู่ถ้าเขาจะลงโทษก็ให้เขาใส่บินมาเลย5 ล้านอะหรือเท่าไหร่ก็ได้อะที่เขาอยากจะใส่อะแต่อาวุธเนี่ยมันตีมันไม่ใช่ว่ากำหนดได้นะเงิน20 ล้านมึงคิดว่าขึ้นปืนได้ปะล่ะบอก5ไม่ได้นะคนไอ้สายฟ้าที่มึงตีปืนบอก5ไปเท่าไหร่สายฟ้าหมดไปทั้งหมดเกือบ40อะบอก6ไอ้เหี้ยมันก็มีที่เห็นมันอยู่มันก็ไม่ใช่ปะมึงต้องให้เขาออกมาพูดกันแบบชี้แจงกันตรงๆเลยไม่ใช่ว่าเราแบบไม่เดี๋ยวรอพี่ไม่เดี๋ยวพี่ค่อยแบบอารมณ์แบบเย็นๆอ่ะค่อยมาคุยเขาอีกรอบก็ได้แบบค่อยวนกลับมาคุยกูไม่ได้มีอะไรนะถ้าเขาคุยกับกูปกติกูปกติเนี่ยตอนนี้กูก็ปกติแต่ถ้าเขามาแย้งใส่กูแบบเมื่อกี้อีกกูก็เป็นเหมือนเดิมอีกนะเอาอันนี้เรารอคุยกันรอคุยกันไม่เคยร้อนหรอกไอ้เหี้ยแต่ถ้าเขาแบบไม่รู้แต่ว่าเรารอคุยเพกมั้ยไม่ยอมอ่ะไม่เจตนาเราอ่ะเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจแบบมันเป็นช่องโหว่อะไรหาแล้วนั่นหรอกเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ว่ามันคุยได้อยู่บอลตอนพี่มายืนตีพี่อาร์มเขาก็เห็นใช่ไหมมึงไปดูโกกูเลยยืนข้างๆโต๊ะเลยแล้วก็คุยกับกูด้วยคำพูดกูเชื่อไม่ได้หรอกแต่วิดีโอ 1080p ความยาว1 นาที 30 วิที่กูคุยกับเขามึงก็ไปดูเอาอ่ะคนดูตัดลงมาลงแล้วเนี่ยไปดูผมอ่ะตอนยืนตีพี่อาร์มเขาเดินมาถามเขาบอกว่าให้เหรียญกันใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ครับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็พังเขาก็เดินกลับไปก็พังหนึ่งประกาศลบอาวุธของผมอ่ะโอ้โหไปของกูแบบยืนคุยกับเขาแล้วกูก็คลิปให้บอสแล้วก็ตีติดแล้วก็คุยกับเขาต่อแล้วก็บอกเอ้ยไม่ล็อกเปอร์เซ็นต์นี่หว่ามันตีติดจริงแล้วเนี่ยก็บอกเออก็บอกแล้วคุยกับกูแบบนี้ปกติฮัลโหลนมเขาพูดกูเชื่อไม่ได้หรอกไปดูย้อนหลังกูเอาอ่ะขอซื้อหน่อยครับซื้อต่อหน่อยแต่ผมดูก่อนมีครับให้กูทำไงวะมาม่าหรือเนื้อย่างครับปะกูทำแบบแล้วก็ไม่ได้แบบทำแอบอะทุกอย่างเราทำต่อไม่ครับแม่เราใจเย็นก่อนดีกว่าผมว่าเดี๋ยวรอค่อยคุยกับเขาดีกว่าแบบรอเพียกมาดีกว่ารอแบบเป็นเพียกมาก็ได้เขามาเราคุยเรื่องบทลงโทษดีกว่าพี่เราแบบเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ลงโทษที่แบบให้มันเบากว่านี้อ่ะมึงลองคิดดูเอาง่ายๆนะถ้าไม่มีกูมานั่งวายตรงเนี้ยมึงคิดว่ามึงจะได้คืนปะถ้าไม่มีเนี่ยประเด็นรอบเนี้ยที่เกือบจะเป็นดราม่าหรืออาจจะเป็นดราม่าไปแล้วก็ได้เนี่ยตอนนี้มึงคิดว่าจะได้คืนปะล่ะโง่ในไรเฮียกูทำก็เพื่อให้พวกมึงได้คืนเท่านั้นแหละกูไม่ได้เฮียอะไรด้วยตรงเนี้ยกูโดนมองว่าแย่อีกแต่กูไม่ได้สนอยู่แล้วแหละตัวไหนจะมองว่ากูแย่ปะเอาได้ไรเฮียวันนี้ไม่มีเฮียหรอกคุยไปมันจะเป็นปัญหาเปล่าค่อยคุยกันต่อกูพูดไปหมดแล้วเฮียไม่เหลืออะไรแล้วพี่นี่มาดิมาเป็นบ้านนั่งสี่เหมือนเดิมนั่งสี่เร็วเหมือนเดิมไหมพรุ่งนี้ลองมาคุยดูบอลได้ครับนะว่านั่งคุยพรุ่งนี้นะผมพูดไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้องมาเองเดี๋ยวผมพูดไปหมดแล้วไงอะไรคาใจผมระบายหมดแล้วเมื่อกี้สมมติว่าถ้าผมเป็นเด็กบอสผมลองเดี๋ยวลองมาคุยพรุ่งนี้ดูนี่มันกระดิ่งนะขอบคุณครับมันเป็นช่องโหว่มันไม่ใช่กดลองดีมันเป็นกระดิ่งเฮ้ยมึงขับดีมึงขับดีใครจะซื้อสายฟ้าขึ้นมาขึ้นไม่ได้ปะแป๊บนึงเดี๋ยวลองรถแป๊บนึงพี่เดี๋ยวมารับพี่ให้สายฟ้าลองรถก่อน
ไปห้ามเลยไปห้ามเลยมีแต่เรื่องรู้แล้วแอ๊ะที่อะไรเป็นหมาไงไม่มันใช้คำพูดดีๆหน่อยไม่ใช่มาโวยวายอย่างนี้ใครเขาจะให้อ่ะเขาจะเห็นใจต้องให้มันอารมณ์เย็นค่อยมาคุยใหม่เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเปียกอะเฮ้ยเฮียอะไรเฮียใช่ใช่ลองคุยดูครับให้เขาใจเย็นๆอ่ะงานมันไม่มีผลดีนะใจร้อนอ่ะรู้ว่าเราสองคนจะโดนทิ้งป่ะพี่ว่าโดนถ้ามาคุยอย่างสายฟ้าเนี่ยมันก็น่าเห็นใจอยู่นะแบบไม่รู้ว่าไอ้ผมทำผิดผมก็มามอบอ่ะเห็นบอสหลังจากที่ตอนที่ได้เห็นโฮสหรือเปล่าโอ้ตีไม่ติดเลยเหมือนกันเรียนค่ะเรียนที่พวกเห็นแต่ว่าพอไม่เคยโมโหหรอกเออพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันก็เลยไปทางนั้นไงนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้หน้าเวทีมันเดือดอีกชุดนึงชุดใหญ่ชุดว่าเหมือนคือกูมาปุ๊บใครเดือดเอ็กเดือดหรือว่าใครเดือดบอลเดือดแต่ว่าอาร์มมาคุยแต่ว่ากูไม่ได้ฟังทั้งหมดนะแต่ว่าคือกูมาปุ๊บแล้วก็มันก็เด็กๆมันก็ยืนคุยกันอยู่ใช่เด็กๆมันก็ยืนคุยกันอยู่แล้วบอลมันก็มาพูดมาเล่าให้ฟังก็แบบนะครับมันอย่างนี้นะเด็กผมไม่รู้น้องผมไม่รู้เลยปุ๊บๆเสร็จแล้วอาร์มวาร์ปมาปั๊บอาร์มก็ถามอาร์มถามแบบถามแบบพุ่นห้วนอะว่าแบบอันนี้คือที่กูได้ยินเหรียญมันกิฟต์ได้ไหมล่ะมันกิฟต์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็หมายถึงเหมือนมันจะสื่อว่ามันกิฟต์ไม่ได้ก็หมายความว่ากิจกรรมมันไม่ได้ให้กิฟต์มันไม่ได้เจตนาอะไรอย่างนี้แล้วบอลมันก็บอกเอ้าแต่ผมก็ไอ้นี่ให้พี่ดูเลยนะหน้าเวทีทีนี้ปุ๊บก็เลยเดินออกมาเออนั่นมันคุยกันเองเลยนะแล้วแจ็คก็เรียกไปคุยเสร็จปุ๊บกลับมาอีกทีนึงไอ้บอลเดือดแบบด่าแบบแรงมากอ่ะแบบก็แบบไม่ได้ด่าแรงหมายถึงว่าอารมณ์มันเดือดมากๆแบบทำไมพี่ไม่ทำให้เรียบร้อยทำไมแบบมันเป็นความผิดของพี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เชิงนี้
เชิงเชิงแบบนี้กูแล้วกูก็ไม่รู้เว้ยว่าตอนนั้นอาร์มกับบอลมันคุยอะไรกันอันนี้กูไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงนั้นด้วยใช่คือเดินออกมาพอดีไอ้แจ็คมันเรียกพอดีไงเดินออกมาพอดีเป๊ะเลยแบบเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าเดือดอะไรขนาดนั้นแล้วกูก็เลยวิ่งมาใจเย็นน้องใจเย็นมันก็ไม่หยุดนะสักพักนึงแล้วมันก็หยุดไลอาร์มก็วาร์ปหนีมันวาร์ปหนีมันหยุดเพราะอาร์มมันหยุดเพราะอาร์มวาร์ปหนีไปเลยเนี่ยอันเนี้ยที่รู้อาร์มมันบอกว่ามันก็โดนโถมมาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับต้องเกี่ยวกับบุคคลภายนอกหรอกเกี่ยวกับภายในล้วนๆเลยรออะไรกับประชาชนเนี่ยคือเป็นปัญหาหรอกแอดมินกับประชาชนโดยเฉพาะเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกคันข้างเกี่ยวข้างในเกี่ยวกับแอดมินกับเนี่ยแหละคนที่โดนลบอาวุธเนี่ยแหละคือควรหาทางออกนะจริงเอาเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วมั้งนี่ก็ตีสองใช่ไหมพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะคุยง่ายกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้กลับไปทบทวนอะไรแล้วกลับมาคุยกันดีๆกูว่าดีกว่าเว้ยเออเดี๋ยวว่ามานี่ให้ก็ได้เออผมก็มาช่วยอีกแรงนึงก็ได้ประชาเป็นฝ่ายประชาชนอะไม่ใช่ฝ่ายแอดมินอะคอยหาทางออกให้อะแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้แล้วมาคุยให้แต่รับเรื่องเดือดร้อนของประชาชนมานะว่าน่าจะแบบคุยได้ดีกว่านะถ้าผู้เสียหายมาร้องก็คือมันจะมีอารมณ์ด้วยอยู่แล้วอะเอาเลยมึงคุยได้มึงมาเลยใบบอดมามึงก็มาเลยเอ้ยขอหาหน่อยดิ573เห็นใจทั้งคู่นะเห็นใจทั้งคู่เลยพูดตรงๆใช่ใช่มันทั้งออกเอาง่ายๆมันทั้งออกที่ซ้อมกว่านี้ใช่ไม่ได้ทั้งออกที่หนักขนาดนี้มันมีเจอก็เหนื่อยเลยเนาะแต่ตอนแรกว่าให้บอลไปโพสเห็นในบอลโพสไหมเรียกรับคนมาที่เดือดร้อนมาหน้าเวทีอ่ะกูกำลังจะดิสนะตอนนั้นเลยนั่นแหละว่าเป็นคนให้น้องๆโพสเพราะมองว่าถ้ามีผู้เสียหายเยอะแล้วไปช่วยกันช่วยกันหาทางออกเนี่ยน่าจะเวิร์กแต่ที่ไหนได้พอมาว่าก็มาช้าไปแล้วใช่มาช้าไปแล้วเป็นเดือดด้านไปแล้วมันเดือดแบบเดือดจัดอ่ะกูพูดแบบพูดเจอมันสองครั้งบอลมันไม่หยุดเลยกูก็ไม่พูดเลยกูก็ยืนฟังเดียวแล้วเมื่อกี้พวกบอลถ้ามันหลุดแล้วมันยากดึงคืนอ่ะใช่ก็เข้าใจน้องมันรักน้องให้ตายห่าพวกนั้นอ่ะหลังแก๊งมันพอโดนมามันก็แบบเดือดแหละก็เข้าใจมีแต่ว่าแหละที่ไม่รักแก๊งไม่รักน้องอ่ะไปเวนี้ซะละเข้าเวนี้เนี่ยเข้าตัวเองเหรอเล่นตัวเองน้อยเจ็บน้อยสุดอ่ะใช่แต่รักพี่ป่ะล่ะอันนี้รักพี่ป่ะไม่มีน้องไม่มีพี่รักพี่ก็ไม่รักอันนี้ปากดีนะกูไม่รักมึงตอนไหนกูเห็นรูปใน TikTok ป่ะกูเป็นคนวาดนะเว้ยรูปนั้นน่ะรูปไหนกูกับมึงคู่กันอ่ะใช่เหรอเออตอนไหนอ้าวมึงไม่ไปแปลว่ามึงยังไม่เห็นนี่ว่ากูเห็นละเพิ่งเข้าไปดูวันนี้น่ารักดีเป็นคนวาดตัวเองเป็นคนวาดแล้วบอกเพิ่งเห็นคืออะไร เออมันมีคนควรจะซึ้งตรงไหนดีควรจะซึ้งตรงไหนเนี่ยมันมีคนวาดมีคนวาดน่ารักดีคนเรานี่ก็เออกูเป็นคนวาดด้วยกูรักมึงตรงแค่ไหนเป็นคนวาดเลยวะมึงก็หาจับผิดนะไอ้เหี้ยเราก็โตกันแล้วปะล่ะเออวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วพรุ่งนี้ดีกว่าเออโอเคไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยยืนฟังฟรีเลยนะมึงผมแอร์เย็นเฉียบเลยนะมึงเย็นเจ็ดเยี่ยนี่หวานหวานเลยฟังฟรีมึงอยู่บ้านมึงอยู่ยาวตลอดบ้านเจ็ดมันเดือดจัดเลยปะมันใช่ครับผมอยู่ตลอดไอช็อตไออาร์มกับไอมันคุยกันมึงอยู่ปะอยู่อ่ะพี่อยู่มันพูดอะไรอ่ะทำไมมันถึงเดือดขนาดนั้นก็คือโวยวายอ่ะพี่ก็โวยวายนั่นแหละแบบไม่ละอาร์มได้พูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าอาร์มก็เดือดมาเหมือนกันไม่นะเขาเงียบนะเขาก็บอกว่าไม่เราไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอว่าประกาศอะไรก็พูดทำนองนั้นแหละพี่อ๋อก็เท่ากับที่กูได้ยินนั่นแหละแต่พอพี่เดินมาปุ๊บแล้วพี่อาร์มเขาก็เดินหนีนะก็เลยหยุดกันนั่นแหละแต่ที่พี่ได้ยินนั่นแหละมันวายๆอ่ะแต่พี่อาร์มเขาไม่ได้พูดอะไรนะพี่เออเขาก็แบบตอบอ่ะ